่านนะฮะผมขออนุญาตเลยเดี๋ยวท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับคุณหมอทศเทพบุญทองนะครับซึ่งเป็นคอมมิชชั่นนะครับคอมแมนเดอร์ของเรื่องของการแพทย์จะเป็นผู้เล่าให้พวกเราฟังนะครับเมื่อเช้านี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้ให้ข้อมูลเราเบื้องต้นไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ในรายละเอียดถือว่าส่วนหน่วยการร่วมของเรานะครับก็ขอแถลง เกี่ยวกับน้องเขาทั้ง8ท่านดังนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านคุณหมอทศเทพรับเชิญครับครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของน้องหมูป่าทั้ง8ท่านนะครับก็ได้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณถ้ำแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระดับสูงนะครับตอนนี้ถือว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นี่เป็นโรงเรียนแพทย์ด้วยนะครับมีแพทย์เชี่ยวชาญทุกสาขาการเคลื่อนย้ายเนี่ยทำไป2วันนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยชุดแรกเนี่ย4คนนะครับก็จะเป็นกลุ่มเด็กอายุ14ถึง16ปีนะครับซึ่งใน4คนเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยปลอดภัยดีทุกคนรู้สึกตัวดีนะครับสามารถที่บอกชื่อตัวเองได้นะครับใน2ถึง4รายในวันแรกที่ไปเนี่ยมีอาการปอดบวมเล็กน้อยนะครับตอนนี้ได้ให้การรักษาโดยการให้ยาทางเส้นเลือดนะครับอีก2คนของชุดแรกเนี่ยถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคนะครับซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะรู้ผลภายใน24และ48ชั่วโมงเพราะว่ามีการตรวจหลายประเภทนะครับอันนี้คือในวันนี้เนี่ย4คนแรกเนี่ยสามารถกินอาหารปกติได้แต่แพทย์ยังให้กินอาหารที่เป็นอาหารรสอ่อนนะครับยังไม่ให้กินอาหารรสจัดเพราะนั้นที่ทางท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์สลท่านผู้ว่าได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเด็กอยากกินผัดกะเพราก็ยังไม่ให้กินนะครับก็ตอนนี้ให้กินอาหารรสชาติธรรมดาก่อนส่วน4คนหลังที่เคลื่อนย้ายไปเมื่อวานนะครับก็คือชุดหลังนี่นะครับก็เป็นกลุ่มอายุตั้งแต่12ถึง14ปี4คนหลังนี่โดยรวมตั้งแต่ตอนที่เตรียมขนย้ายจากหน้าถ้ำเนี่ยปลอดภัยรู้สึกตัวดีทั้งหมดนะครับสามารถระบุชื่อตัวเองได้และเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับทั้ง4รายส่วนใหญ่แล้วสุขภาพแข็งแรงดีมีบางรายที่มีอาการของการที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติหรือว่าสับเทนซึ่งเกิดจากการที่อยู่ในน้ำเวลานานๆแต่ได้รับการแก้ไขจนปลอดภัยทุกคนแล้วทั้ง4รายหลังเนี่ยมีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผลเลือดก็จะรู้ภายใน24ถึง48ชั่วโมงอย่างที่ผมกล่าวเหมือนชุดแรกนะครับในกรณีของ4คนแรกเนี่ยเมื่อวานทางผู้ปกครองได้รับอนุญาตให้เยี่ยมผ่านห้องกั้นกระจกนะครับเพราะยังไม่อนุญาตให้เข้าใกล้เด็กได้นะครับจนกว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อโรคเนี่ยจะทราบผลนะครับซึ่งที่จะปลอดภัยที่สุดเนี่ยเราจะวางไว้ที่ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับถ้าผลการตรวจไม่พบเชื้อโรคที่เป็นอันตรายก็จะอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมที่ใกล้เตียงได้นะครับการเยี่ยมใกล้เตียงได้จะต้องให้ผู้ปกครองแต่งชุดป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ2เมตรนะครับแล้วต้องรอผลการตรวจเลือดยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงจะสามารถให้เยี่ยมตามปกติได้นะครับและทุกรายนะครับเราก็วางแผนไว้ว่าจะทำการเฝ้าระวังตรวจค้นหาโรคแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างมั่นใจประมาณ7วันถึงจะสามารถให้กลับบ้านไปกับผู้ปกครองได้เบื้องต้นขอนำเรียนแค่นี้ครับครับขออนุญาตเสริมคุณหมอทศเทพนิดนึงนะครับว่าในบ่ายวันนี้นะครับถ้าทางคุณหมออนุญาตเราจะนำครอบครัวอีก4ครอบครัวไปเยี่ยมในระยะไกลเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับในห้องกั้นกระจกกันนะครับแล้วก็ได้คุยวันนี้เรามีทีมของทางด้านสาธารณสุขนะครับกับทีมของพัฒนาสังคมนะครับได้คุยกับผู้ปกครอง4ท่านอยู่แล้วนะครับแล้วเราเตรียมรถอยู่แล้วผู้ปกครองอาจจะกลับไปอาบน้ำ
นะครับให้มีความสุขก่อนแล้วถ้าทางนายแพทย์อนุญาตเราจะเคลื่อนย้ายผู้ปกครองด้วยรถของทางศูนย์สอรอนะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายแล้วก็ให้ได้ เยี่ยมลูกๆของเขาผ่านทางห้องกั้นกระจกนะครับกราบเรียนว่าเราดูแลทุกคนอย่างดีนะครับและข้อสำคัญที่สุดอย่างที่ผมกราบเรียนตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับว่าออกมายังไงผมยังเชื่อว่าเป็นสัปดาห์หรือ 3-4 วันถึงจะปกติหรือจะกินข้าวแบบปกติได้หรือถึงจะพูดคุยแบบปกติได้โดยที่ไม่ต้องควบคุมเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อทางปอดเมื่อสักครู่ทางคุณหมอก็บอกว่าน้องรอดแรกที่ออกมา4คนแรกน่าเชื่อยังไม่บอกนะครับแต่น่าเชื่อว่าอาจจะมีอาการปอดบวมนะครับอันนี้ก็ใช้คำว่าน่าเชื่อก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดการไว้แล้วนะครับเราก็ดำเนินการตามแผนที่เราบอกไว้เป็นปกตินะครับข่าวดีเรื่องที่2นะครับเพื่อไม่ต้องการให้เป็นการเสียเวลาทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านใจจดใจจ่อนะครับวันนี้เห็นฝนตกก็คงจะถามว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างอะไรยังไงกราบเรียนว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการชุดที่3นะครับได้เตรียมความพร้อมเสร็จตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนะครับการวางอุปกรณ์การเชือกโรยตัวการเช็คความพร้อมทั้งหมดรวมทั้งท่อออกซิเจนต่างๆนะครับเมื่อเวลา 10:08 นาทีชุดปฏิบัติการครั้งที่3ได้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการแล้วนะครับณวันนี้มีคนผ่านด่านทีมดำน้ำเข้าไปแล้ว19นายนะครับก็คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็วันนี้จะสกรีนอย่างเข้มงวดนะครับแล้วเราก็จะดูแลช็อตๆต่างๆต่อไปนะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องจะมีประมาณ100นายที่เข้าไปตั้งแต่ไปดำน้ำจริงๆไปช่วยไปดูทางการแพทย์ไปช่วยลากในเตียงของน้องออกมาจากทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ทยอยเข้าไปแต่ชุดแรกก็คือชุดดำน้ำเข้าไปก่อนตอนนี้เข้าไปในถ้ำแล้ว19นายนะครับก็หวังว่าพวกเราคงให้กำลังใจพวกเราเนาะนะครับทำให้วันนี้ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหตุผลที่เราทำได้ก็คือประสบการณ์จากวันแรกมาวันที่2เราเร็วขึ้น2ชั่วโมงประสบการณ์วันนี้เราดีขึ้นอีกในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องอากาศจะเห็นว่าวันนี้ฝนตกนะครับแต่การยืนยันของผู้ปฏิบัติทั้งหมดนะครับหน่วยที่คุมพื้นที่บนยอดดอยหน่วยที่คุมการผันน้ำทั้งหมดยังยืนยันว่าสภาพน้ำยังปกติดีอยู่น้ำในถ้ำอยู่สภาพใกล้เคียงกับเมื่อปฏิบัติการเมื่อวันซืนหรือเมื่อวานนี้เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการวันนี้อย่างให้สมบูรณ์แบบก็หวังว่าพวกเราจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลาอีกสักเหมือนเมื่อวานนะครับดูว่ากี่ชั่วโมงนะฮะวันแรกเราใช้11ชั่วโมงในการดูแลน้องๆ4คนเมื่อวานนี้เราเร็วขึ้น2ชั่วโมง9ชั่วโมงกว่าในการดูแลน้องๆ4คนวันนี้ก็หวังว่าเราจะเร็วกว่าเดิมหรือเราทำได้เท่าเดิมนะครับครับก็หวังว่าจะดูแลได้แล้วเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีสภาพอะไรผิดปกติเลยครับนิ่งๆเรายืนยันว่าน้องๆ4โค้ช1แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซีอีก3คนที่อยู่กับน้องๆเขาต่อมาตั้งแต่วันแรกจะออกมาพร้อมกันหมดในวันนี้ก็4บวก1ไง4น้องโค้ช1เป็น5แล้วก็คุณหมอ1ซีอีก3นะครับทั้งหมด9คนนะครับจะออกมาพร้อมกันหมดในวันนี้นะครับขอให้พวกเราให้กำลังใจด้วยแล้วกันครับนะครับขอบคุณนะครับก็รับความอุปกรณ์ของคุณจะเข้าก็ดูแลว่าอุปกรณ์ของเขานะครับแต่ก็ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เขานำมาช่วยเหลือเราเนี่ยไม่ยังไม่ practical กับภารกิจของเรานะครับยืนยันตรงนี้แต่เราก็รับความดูแลนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเขาจะเป็นอุปกรณ์ที่ถึงแม้จะมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะเข้าภารกิจในถ้ำของเราได้นะครับขอยืนยันแค่นี้นะครับขอเวลาทำงานแล้วกันนะฮะเพราะยืนยันว่าวันนี้ภารกิจจะเหนื่อยกว่า2วันแน่ๆเพราะ4กับ4แต่วันนี้เราเป็น4บวก1บวก1บวก3เป็น9นะครับว่าจะต้องรอคอยยาวนานนะครับแต่หวังว่าความรอคอยจะคุ้มค่านะครับผมฝากตรงนี้แล้วกันนะครับทุกท่านขอรอคอยถ้าเป็นไปได้น้องๆ ออกมาก่อนเราอาจจะมาเจอกันอีกครั้งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับขอให้ทุกคนให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ